สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดดอกกระหล่ำหมู3ชั้นสูตรครัวสนามเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผัดหมู3ชั้นกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับพอน้ำมันเราร้อนนะครับตามด้วยหมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นนะครับ300กรัมแล้วก็ให้เราผัดหมู3ชั้นของเรานะครับให้สุกเหลืองเข้มเลยนะครับหมูเราก็สุกแล้วครับแล้วมีความเหลืองเข้มขึ้นมานะครับและหมูของเรานะครับก็จะมีน้ำมันแตกออกมานะครับให้เพื่อนๆนะครับตักน้ำมันออกไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับกระเทียมจีนสับ5กลีบนะครับแล้วก็ผัดกระเทียมของเรานะครับคลุกเคล้ากับหมูไปเลยครับผัดให้กระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมเลยครับเมื่อเราผัดกระเทียมของเรานะครับจนแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับตามด้วยกระหล่ำดอก1หัวนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับกระหล่ำดอกเราก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดจนกระหล่ำดอกของเรานะครับสุกสลดเลยนะครับก่อนที่จะปรุงเครื่องลงไปนะครับเราก็ผัดจนกระหล่ำดอกของเราสุกสลดนะครับขั้นตอนนี้ปรุงเครื่องเลยครับให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป4ช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยพริกแดงจินดานะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ5เม็ดแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับพอสุกนะครับก่อนที่เราจะเติมน้ำมันหอยลงไปนะครับเพื่อนแล้วก็ผัดเข้ากันเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเพิ่มความหอมละมุนด้วยน้ำมันหอยนะครับใส่น้ำมันหอยลงไป1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผัดดอกกระหล่ำหมู3ชั้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายและก็อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับวัตถุดิบไม่เยอะนะครับไม่ยุ่งยากนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้